รองคู่เอกของรายการศึก RLI ครับนัดเปิดป้ายแดงของร้อยเอกดร.รัชดาภิสิทธิ์บรรณกรครับดีไซน์เครื่องเสียง YCX เจอกับโกมินสวรโชตในพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์ครับดีชายนี่จากลานสกานครศรีธรรมราชนะครับส่วนในด้านของโกมินสวรโชตนี่จากเพชรบูรณ์เจอกันมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่22เมษายนครับที่ราชดำเนินครับชิงดำกันยกสุดท้ายครับแต่ว่าสุดท้ายเสร็จเข่าของดีไซน์ราชานนท์หรือว่าดีไซน์เครื่องเสียง YCX กรรมการนิพันตรีสุภาพบุญรอดประเภทอาวุธจัดจ้านนะครับทางด้านของโกมีนครับสมองมวยดีครับนี่อายุเพิ่ง17เองนะครับส่วนดีไซน์นี่20แล้วก็ยังมีอนาคตอีกไกลโอ้ยฮุกขวาครับวางแข้งซ้ายครับโกมีนี่คุณพ่อคุณแม่มาเชียร์ด้วยครับโกมีนจากเพชรบูรณ์ส่วนกองเชียร์ของดีไซน์นี่โอ้โหเพียบเพราะว่าเป็นทีมงานโปรโมเตอร์ผู้จัดการแข่งขันนะครับนาวากาศโทวิชัยราชานนท์นี่เป็นมือโปรประกบคู่มวยครับยก2ให้ได้ดูกันนะครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ราคาเสมอมุมแดงครับก็คือดีไซน์ครับมองว่าอนาคตดีแหมแหลกศอกแหลกแข้งหน้าหวัดเสียวช่วงนะยาวกว่าครับถีบซ้ายครับเตะซ้ายตรงของโกมีนเพชรบูรณ์ก็ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับดีไซน์ก็ลูกหลานจากแดนใต้ครับจะบอกว่าสิงห์เหนือเจอเสือใต้ก็ไม่ผิดนะจะแทกหมัดวางแข้งซ้ายครับดูโกมีนครับวันนี้นี่ไม่แลกไม่ปะทะครับหรือว่าดีไซน์ยังเดินไม่เต็มที่ก็ไม่รู้นะครับนี่เป็นเพียงยกที่2เท่านั้นเองครับแทงเข่าครับเด้งตีเลยดีไซน์ตีเข่าขวาเจอเหลี่ยมของโกมีนครับตั้งแขนดีครับดีไซน์ผลักออกหนีบหมัดไว้ครับทางด้านของเจ้าดีไซน์โกมีนตั้งแขนแล้วถีบแล้วก็ผลักออกนะครับผลักออกเข่าไม่สู้เดี๋ยวสู้อย่างอื่นครับตีเข่าขวามาครับดีไซน์คนละเกมครับคนหนึ่งอยากสู้ในครับคนหนึ่งขอสู้นอกหน้าตาน่ารักน่าชังครับเจ้าโกมีนแม่เป็นเด็กที่เก่งเร็วนะครับแล้วก็น้ำหนักขึ้นมาเยอะมากเร็วด้วยครับเอาไม่อยู่แล้วครับคุณไม่อยู่ครับวางแข้งซ้ายครับโกมีนถีบซ้ายครับดีไซน์ก็ยังไม่เร่งนะครับกองเชียร์บอกว่าไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งมากระแทกหมัดซ้ายพอโดนหมัดซ้ายนี่กองเชียร์ก็จะบอกครับไม่พลื้อไม่พลื้อหมดยก2ครับนี่แหละครับคลื่นมหาชนคนมวยครับก็ทำยอดได้ 533,700 บาทชาวต่างชาติ49คนนะครับทางด้านของศึก RLI ครับคือเป็นยอดค่าดูค่าชมที่น่าใจหายนะครับสำหรับรายการใหญ่ๆแบบนี้ยกที่3ครับปล่อยตัวมาเรื่องของราคาต่อรองก็ยังอยู่ที่ดีไซน์ครับมองอนาคตอนาคตดีกว่าบางคนมองผิดก็อนาคตก็น่าจะดับวูบลงมาหน่อยครับเพราะว่าไอ้ที่มองผิดไม่ได้ผิดแค่มองนะครับคือมองว่าชอบแดงก็เล่นแดงครับชอบน้ำเงินก็เล่นน้ำเงินนะแข้งกับมัดทีขวาครับดีไซน์เจอกับปั้นซ้ายของโกมีนครับดูการตั้งแขนนะครับไม่ให้โกมีนขึ้นคอแล้วก็ไม่ให้โกมีนฟันศอกไม่ให้ได้เงือครับพยายามจะสอดในครับดีไซน์โกมีนนี่พยายามไม่ให้ขึ้นคอนะครับดีไซน์เองก็อยากจะเอ้าฮุกขวาครับขวาตรงครับโอ้โหกรรมการไม่ต้องนับเลยนะครับโอ้โหมีภาพช้าสวยๆครับเนี่ยครับฮุกขวาโอ้โหแล้วค่อยๆล้มลงไปครับโอ้หลับกลางอากาศครับของแท้ครับดูครับโอ้โหกระแทกหมัดคือมันพอเหมาะพอเจาะพอดีครับจังหวะถมตัวเข้าหาด้วยครับทางด้านของดีไซน์ครับโอ้โหทบต้นทบดอกครับกรรมการชูมือครับจะได้จ่ายตังค์โ
KO เรียบร้อยครับโกมินสวรโชตครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกได้ในยก3ครับโอ้โหเวลาที่ผ่านไปนี่ไม่ถึง40นาทีดี40วินาทีดีนะครับโอ้กระแทกคุกขวาเรียบร้อยครับดีไซน์นี่หลับยาวเลยนะครับโอ้กว่าจะไปตื่นได้แกงวงงีออกมานี่โอ้โหผมมาทำอะไรที่นี่นี่ก็นู่นแหละครับหลังคู่เอกจบครับ